วันนี้มาดูครับทาเคโร่โทมิยาสุครับกองหลังตัวใหม่ของอาร์เซนอลครับลงสนามในนัดที่อาร์เซนอลถล่มสเปอร์ไป 3-1 นะครับแบบช็อกสายตาแฟนบอลสเปอร์ครับเดือนนั้นนี้เจอกับซอนฮึงมินด้วยครับศูนย์หน้าเกาหลีใต้ครับเพื่อนร่วมทวีปนะครับเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับมาดูกันครับว่าโทมิยาสุหยุดแนวลุกสเปอร์ได้ยังไงนะครับจุดเด่นของโทมิยาสุก็คือลูกโมงครับเพราะมีร่างกายที่สูงนะครับเนี่ยครับโยนมานี่เก็บได้หมดนะครับไม่ใช่แค่ลูกกลางอากาศนะครับเนี่ยครับการอ่านทางบอลโทมิยาสุก็ทำได้ดีครับเป็นตัวหลักในกันโชซีเรียนะครับคอยตามติดซอนฮึงมินครับทุกฝีก้าวครับในเรื่องเกมลุกการทำเกมนะครับลำเลียงบอลก็ทำได้ดีครับถึงแม้จะเพิ่งย้ายร่วมทีมมาครับดีกว่านัดแรกที่ลงสนามเยอะเลยนะครับที่เราเคยทำคลิปไว้อีกหนึ่งสถิติของโทมิยาสุเนี่ยลงสนามให้เซนอนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังไม่มีใครเลี้ยงหลบเขาได้นะครับเรียกได้ว่าได้ของดีเลยครับเซนอนอายุ22ปีเท่านั้นนะครับตะเกียโรโทมิยาสุครับสเปอร์วางบอลยาวอีกแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับลูกกลางอากาศดักบอลไว้ได้ครับคือนอกจากมงดักได้เนี่ยโพซิชันการยืนตำแหน่งเนี่ยครับก็ทำได้ดีครับเพราะนักเตะสเปอร์ไม่ได้เปิดไม่แม่นนะครับแต่ว่าโทมิยาสุเนี่ยยืนตำแหน่งแล้วก็รู้จุดที่บอลจะตกดีครับถ้าเป็นแบ็คที่ไม่เก่งมากเท่าไหร่นะครับซอนอาจจะควบไปเก็บบอลได้เหมือนกันครับโทมิยาสุกับซอนฮึงมินครับเจอกันทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกครับพอเวลาโทมิยาสุได้บอลเนี่ยครับซอนฮึงมินก็พยายามคอยเพลสกดดันตลอดครับจังหวะนี้โทมิยาสุดันขึ้นมาสูงครับแล้วผู้เล่นอาร์เซนอลเสียบอลครับก็ทำให้ซอนฮึงมินมีพื้นที่ว่างเลยครับพอไม่มีโทมิยาสุเนี่ยตรงนั้นโล่งซอนฮึงมินได้ใช้สปีดแล้วก็มีโอกาสยิงประตูครับก็ซอนฮึงมินก็ต้องใส่จังหวะแบบนี้ครับตัดเกมแล้วบุกเร็วนะครับจังหวะนี้ครับมูล่าเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับโทมิยาสุก็คุมตำแหน่งพื้นที่ตรงนั้นไว้ครับแต่ก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่โทมิยาสุเล่นดีอย่างเดียวนะครับตำแหน่งกองหลังของเซนโน่เนี่ยก็ถือว่าประสานงานกันได้ดีครับฝั่งซ้ายเทนี่ก็หลุดยากเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับก็ตอนมินไม่ได้บอลเลยครับเจอโทมิยาสุเข้าไปครับจังหวะนี้จะทำชิ่งกับเพื่อนดูครับจะเป็นไงดวลกับโทมิยาสุไม่มีช่องว่างให้เลี้ยงนะครับเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยบอกเลยว่าหลุดยากมากครับเกมรับสไตล์โทมิยาสุที่สั่งสมประสบการณ์เนี่ยกันโชครับนะครับเกมรุกก็พยายามใช้ความเร็วครับแต่ว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นจุดด้อยจุดเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คือในเรื่องการทำเกมรุกถ้าจะเปรียบเทียบกับยูไนเต็ดก็คล้ายๆวานบิสเก้าครับตรงนี้โยนมาครับมิสุเก็บได้ครับนี่ครับจนช่วงท้ายครึ่งแรกครับซอนฮึงมินต้องขยับมาอยู่ฝั่งขวาครับเพื่อที่ให้ตัวเองได้มีโอกาสเล่นกับบอลมากขึ้นนะครับเพราะว่าโทมิสุเนี่ยตามติดเลยครับเข้าครึ่งหลังครับลูกโมงก็แย่งได้เหมือนเดิมครับตามสถิติเนี่ยทั้งแมตช์เนี่ยครับแย่งมงกัน5ครั้งโทมิยาสุชนะไป4ครั้งครับเนี่ยครับว่าแท็กเกิลก็ทำได้ดีครับเป็นโนเบเล่ไปไม่เป็นนะครับจังหวะนี้ซอนฮึงมินครับได้ควบมาทางซ้ายเจอโทมิยาสุรอดไหมครับไม่ได้นะครับเกมรับอาร์เซนอลก็ยืนกันดีนะครับไม่ใช่แค่โทมิยาสุอย่างเดียวตรงนี้ครับตามซอนฮึงมินมาเลยครึ่งสนามอีกครับซอนฮึงมินเล่นไม่ออกครับวันนี้ตรงนี้โนเบเล่ปั่นไซก้อยมาโดนดักได้ครับโหเล็งไว้แล้วนะฮะไม่รู้จะบุกยังไงครับสเปอร์โทมิยาสุวันนี้ก็เหนียวแน่นมากครับเนี่ยครับของดีที่อาร์เซนอลได้มาครับลุ้นกันยาวๆครับตัวนี้แต่ไม่ใช่แค่เกมรับนะครับที่แย่งโมงได้เกมลุกลูกคอนเนอร์ก็เบียดแย่งโมงได้นะครับจังหวะเทคตัวเนี่ยการกะจังหวะแล้วก็ร่างกายการกระโดดเนี่ยต้องวุ่นแบบครับลูกนี้ก็แท็กเกิลชนะครับไม่เสียฟาวด้วยนะครับแต่เทโอเรกูเลียนครับจะกระชากหลบไปนะครับมีความเร็วนะครับเรกูเลียนแต่ก็
โดนทางบอลโทมิยาสุเข้าไปครับจังหวะนี้โนเบเล่ครับหลบมาได้หนึ่งแล้วจะเปิดเข้ามาก็ยังติดอยู่ดีครับแข็งแกร่งมากครับโทมิยาสุจังหวะนี้ครับได้ดวลกับซอนฮึงมินอีกครั้งนึงครับแล้วก็ชนะครับแท็กเกิลซอนฮึงมินจนต้องถอยกลับไปตั้งหลักใหม่ครับแล้วตัวเองก็วิ่งกลับตำแหน่งไปครับแฟนสเปอร์นี่เครียดกันครับแทบอยากจะลุกออกตั้งแต่ครึ่งแรกนะลูกนี้แฮร์รี่เคนยิงออกมาโทมี่ยาสุก็การได้ครับสปิริตของแนวรับยุคใหม่ของอาร์เซนอลนะครับจังหวะกลางสนามบอลลอยมาครับโทมี่ยาสุเทคตัวขึ้นมาซอนฮึงมินลงไปนอนเลยครับแข็งแกร่งมากครับแต่ลูกนี้เสียฟาวล์นะฮะซอนฮึงมินวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะครับครับเจอกันกลางสนามครับก็ไม่มีอะไรครับก็ต้องถอยนะฮะสิ่งที่ต้องปรับน่าจะเป็นการเข้ากันกับเพื่อนร่วมทีมในเกมลุกนะครับมันก็มีลูกจ่ายบางลูกที่ผิดพลาดบ้างแต่แนวรับเนี่ยครับไม่ต้องห่วงครับจนมาลูกนี้เนี่ยสเปอร์ได้ประตูจากซอนฮึงมินครับที่หุบเข้าไปข้างในนะครับก็แนวรับของอาร์เซนอลเคลียร์กันไม่ขาดนะครับก็โทมิยาสุกับฮูโกโยซาก้าเนี่ยครับที่มีส่วนกับการเสียประตูนี้นะครับซอนฮึงมินก็ยังร้ายกาจเสมอครับถึงแม้ด้านซ้ายจะทำเกมทำประตูไม่ได้ก็หุบเข้ามาตรงกลางได้ช่วงครึ่งหลังสเปอร์เริ่มใช้การต่อบอลครับไม่ได้ใช้นักเตะเลี้ยงตะลุยแล้วก็สามารถบุกอาร์เซนอลได้มากขึ้นนะครับเราถามว่าเป็นปัญหากับโทมิยาสุไหมไม่นะครับดูครับลูกจ่ายบอลโทมิยาสุก็ดักได้ครับเนี่ยครับพยายามเคลียร์ออกไปแล้วแข็งแกร่งครับบางบอลครับจังหวะนี้ลูคันมูล่าก็ได้ยิงชนเสาออกมาครับเป็นโทมิยาสุเนี่ยแหละครับที่เข้าถึงบอลคนแรกครับแล้วก็เคลียร์บอลออกไปครับเข้าถึงบอลก่อนเฮลิเคนแล้วก็ซอนฮึงมินครับลุ้นกันยาวๆครับอาร์เซนอลปีนี้จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกไหมครับด้วยผู้เล่นเด็กๆที่เขาเสริมทีมเข้ามานะครับ